อันนี้ให้พี่ชิวยกตัวอย่างแบบว่าเมฆลักษณะเบสิกสัก 2-3 อย่างฮะเผื่อใครไม่เคยเข้าวงการนี้จะได้ได้เอาเมฆที่ทำให้พี่หลงรักเลยนะเมื่อ5ปีก่อนนะครับก็เรียกหมวกเมฆหมวกเมฆนะหมวกเมฆเป็นแบบนี้นะครับหมวกเมฆเนี่ยมีลักษณะเป็นเมฆบางๆอยู่เหนือเมฆก้อนก็ใหญ่เหมือนหมวกชาวเวียดนามเลยครับบางรูปให้หมวกเชื่อมชาวเวียดนามบางทีก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นผ้าคลุมบางๆบางทีก็ลอยอยู่บางทีก็ติดอยู่มักจะมีสีขาวครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าในบางภาวะในเย็นๆเนี่ยหมวกเมฆอาจจะกลายเป็นสีรุ้งได้กลับเรียกว่าหมวกเมฆสีรุ้งจริงๆคือถ้าเราตั้งใจดูนี่หาไม่ยากใช่ไหมมาเป็นฤดูเหมือนกันนะฤดูฝนจะเกิดบ่อยฤดูฝนมีเมฆเยอะพอเมฆเยอะปั๊บเนี่ยโอกาสเกิดปรากฏการณ์ก็เยอะตามไปจะต้องมีภูเขาหมวกเมฆไม่จำเป็นต้องมีภูเขานะครับหมวกเมฆนี่จะมีเมฆก้อนขนาดใหญ่โตอย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วตกลงหมวกเมฆพอเห็นแล้วเฮ้ยน่าแปลกแต่หลังจากนั้นนี่มีคำอธิบายว่ายังไงครับพี่หมวกเมฆนี่เป็นอย่างนี้ครับหมวกเมฆเนี่ยจะไม่จีรังนะส่วนเมฆจะอยู่อย่างเก่งแค่5-10 นาทีคืออย่างนี้ครับเมฆก้อนที่โตขึ้นไปเนี่ยนะครับในบางสภาวะเนี่ยหากว่าด้านบนนะครับของเมฆก้อนที่กำลังโตเนี่ยมีชั้นอากาศที่มีความชื้นสูงอยู่มันคล้ายๆเราว่ายน้ำท่ากบแหวกขึ้นไปไอ้อากาศข้างบนมันถูกแหวกดันขึ้นไปไอ้ชั้นอากาศที่มันมีความชื้นอยู่เนี่ยมันถูกดันขึ้นไปพอมันดันขึ้นไปเนี่ยมันไปเจออากาศที่เย็นกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไงยิ่งสูงหนาวพอเย็นปั๊บเนี่ยไอ้นั้นกันตุ่มหยดน้ำเกิดเป็นหมวกเมฆขึ้นมาปรากฏตัวอย่างผีเลยคือแบบจากที่ตามองไม่เห็นนะจู่มีหมวกโผล่ขึ้นมาเลยแล้วพอเกิดปุ๊บแล้วมันหายไปไอ้ช่วงนี้หายไปช่วงหายไปแบบนี้ครับมันถูกกลืนไงไอ้ตัวข้างล่างอุบอวบมันดันขึ้นมามันก็กลืนเข้าไปใช่ก็กลืนไปแต่ว่าจุดใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเกิดหลายหมวกอาจจะเกิดหลายหมวกที่ชิวเคยเจอเยอะที่ไหนจังหวัดไหนอะคะหมวกเมฆนี่ต้องเรียกแบบนี้เกิดได้ทุกที่ถ้าที่ไหนที่มีเมฆก้อนๆหนูอยากเห็นหมวกเมฆนี่หนูควรจะกะเวลาอะไรอย่างงี้กะเวลาผมว่าสักบ่าย3บ่าย4เนี่ยตอนเมฆที่มันค่อนข้างจะร้อนๆสังเกตว่าเมฆก้อนใหญ่ๆมันจะมาตอนบ่ายแก่นิดนึงคืออากาศมันร้อนได้ทีละมีแดดเผาไอ้น้ำขึ้นไปเยอะนะฮะเมฆมีโอกาสก้อนใหญ่เยอะนะครับนี่พี่ชิวว่าถ้าฟังตามหลักการเกิดมันเนี่ยครับสมมติผมถือร่มอันใหญ่ไปอันนึงนะครับแล้วไปดันพุ่งตัวขึ้นไปบนฟ้าเร็วๆอย่างเงี้ยพี่ชิวว่ามันจะเกิดหมวกเมฆบนร่มผมฮะมีสิทธิ์เหมือนกันนะไม่แน่นะเดี๋ยวแทนลมซูเปอร์แมนหน่อยโดยหลักการแล้วน่าจะคล้ายกันเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวสเกลอาจจะต่างกันแค่เองเพราะว่าหมวกเมฆเล็กๆใช่เป็นหมวกเล็กๆอ่ะใบจิ๋วใช่ไหมครับถ้าใครสนใจนะครับค้นคำว่าไพลิอัส P I L E U S ไพลิอัส